เรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ดูวีโอนี้ทุกคนผมก็จะเป็นในเรื่องของงานอดิเรกนะครับมีหัวข้อวิดีโอนี้ต่อไปนี้ก็จะมีเรื่อง1คือความหมายประเภทคุณค่าตัวอย่างของงานอดิเรกแล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มนะครับความหมายของนันทนาการเนี่ยนันทนาการตามพระสุโกนฉบับราชบัณฑิตเตียฐานพ.ศ. 2525ได้ให้ความหมายของคำว่านันทนาการไว้ว่ากิจกรรมที่ทำตามสมัครใจในยามว่างเพื่อให้เกิดความสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายความตึงเครียดข้อต่อไปนะครับงานอดิเรกความหมายของมันคือสิ่งที่ทำในยามว่างครับเกิดจากความสนใจและความสนานเป็นหลักมากกว่าที่จะผลตอบแทนทางการเงินหรือสิ่งแรกอื่นๆงานอดิเรกมันจะเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ในย่านต่างๆแต่จุดมุ่งหมายของการทำคือความพึงพอใจตรงนี้สำคัญนะฮะโอเคครับประเภทของงานอดิเรกก็จะมีงานอดิเรกประเภทแสดงหรือกระทำก็คือเช่นการออกกำลังกายการทำอาหารนะฮะแล้วก็อีกประเภทนึงจะเป็นประเภทสะสมครับก็สะสมทั่วไปสแตมป์เก่าหรืออย่างเพื่อนผมเนี่ยสะสมตั๋วรถเมล์ฮะแล้วก็เป็นงานอดิเรกประเภทสร้างสรรค์นะครับแกะสลักวาดภาพออกแบบพัฒนาเกมประเภทต่อประเภทท้ายก็คืองานอดิเรกประเภทศึกษาเรียนรู้ครับก็จะเป็นการเรียนรู้เทคนิคต่างๆนั่นเองนะฮะคุณค่าของมันเนี่ยครับมีหลากหลายเลยตัวอย่างที่ผมยกมานะก็คือช่วยให้ได้พักผ่อนจากการจากความเครียดสุขภาพร่างกายดีขึ้นช่วยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการในข้อสังคมได้พบกับผู้คนใหม่ๆเกิดความท้าทายส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตส่งเสริมโอกาสให้บุคคลเลือกกิจกรรมตามความสนใจสมัครใจและกระทำด้วยความเต็มใจในช่วงเวลาอิสระต่อไปนะครับเป็นหัวข้อของตัวอย่างงานอดิเรกครับก็จะเป็นตัวอย่างงานอดิเรกประกอบกับการร้องเพลงที่ผมแต่งเองไปด้วยนะประกอบเพลงกันไปเลยขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับมันก็เป็นแค่เพียงภาพถ่าย